ตอนนี้น้องพีก็กำลังหาทางขึ้นนะครับไปที่ภูเขาทองนะครับจะขึ้นบนยอดนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับทางขึ้นตรงไปน่าจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านี่แหละทางขึ้นนี่แหละทางขึ้นอันนี้เป็นฝ่ายถ้ำทางขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นทางเข้าหรือเปล่านี่ไงเราเข้ามาในถ้ำแล้วใช่พระยืนใหญ่โอ้สวยงามมากๆเลยตอนนี้เรามาอยู่ด้านในนะครับเจอพระยืนใหญ่ข้างหลังตะก้องก็มีนะเป็นพระนั่งนี่ครับมีเจ็ดถ้วยมีพระยืนนี่ครับพี่ไปยืนตรงนั้นสิโอ้องค์ใหญ่มากๆเลยพระพุทธเจ้านะครับกับพี่เอาตังนิดหยอดใส่ตู้หน่อยนะครับลูกเราทำบุญหน่อยนะครับสาธุครับก่อนลูกสาธุครับพี่ก็ทำบุญนะครับใส่ตู้นะครับพี่เดี๋ยวเราไปหาทางขึ้นก่อนลูกไปตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้มีพระยิ่งใหญ่สวยงามมากๆเลยอันนี้ทางขึ้นเอ๊ะตรงไหนคือทางขึ้นนะทำไมหาทางขึ้นไม่เจอเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนโทษนะครับทางขึ้นอยู่ตรงไหนครับหรือว่าอ๋อปิดแล้วแหละครับอ๋อแล้วพรุ่งนี้เปิดไหมครับผมพรุ่งนี้เปิดปกติเนาะปกติทางเข้าทางไหนครับทางเข้าจากขวามือตรงนี้ใช่ครับอยู่ขวามือใช่ไหมก็เดินทะลุถ้ำอ๋อครับผมก็ว่าไอ้ทำไมไม่มีทางขึ้นพี่บอกว่าทำไมไม่ได้พระโอเคงั้นเราไปไหว้พระกันก่อนก็แล้วกันนะข้างนั้นเดี๋ยวเราเลื่อนจากนี้ก่อนไหว้ท้าวเวสสุวรรณก่อนนะครับพี่ไหว้หรือยังไหว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมากันใหม่ทีนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ภูเขาทองปิด1วันนะครับผมงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราถ่ายกันเท่านี้ก่อนนะครับมีวันนี้ก่อนครับผมฝากกดติดตามช่องน้องพีได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายกันใหม่นะครับพีสวัสดีครับเพื่อนกันสวัสดีครับ